เรียนขวดเปล่ากระป๋องแป้งกับป๋องแชมพูน nah ํามาทําท SO se ี่ใส่แปลงสีฟันวางสบู่และสิ่งของต่างๆได้วิธีการทําก็ง่ายๆเป็นอย่างไรวันนี้ผมเมธีและดวงดาวจะพามารับชมครับให้เราเตรียมกระป๋องแป้งกระป๋องแชมพูที่เราใช้หมดแล้วนํามาแยะสติกเกอร์และถุงยางพลาสติกออกเพื่อเราจะได้วาดล่างลวดลายลงไปที่กระป๋องนั่นเองครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนการวาดลวดลายกันครับโดยการวาดลวดลายเพื่อจะให้เป็นภาชนะใส่สิ่งของ แต่ละลวดลายก็ขึ้นอยู่กับจินตนาการของแต่ละท่านได้เลยครับจากนั้นเราจะใช้มีคเตอร์ทำการตัดแต่งรูปทรงตามที่เราได้ออกแบบเอาไว้ครับ <Okay. S 1> การใช้สิ่งของมีคมควรจะใช้อย่างระมัดระวงังและสวมถุงมือป้องกันทุกครั้งเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุการตัดก็ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่ครับเพราะว่าตัวกระป๋องพลาสติกก็ไม่ได้มีความแข็งมากเท่าไหร่ครับ <c oughs> หรือว่าท่านใดมีหัวแหลงบัตรจี เราก็สามารถนํามาทําการตัดโดยใช้ความร้อนได้เลยครับแต่ถ้าเราใช้หัวแรงทําความร้อนในการตัดเราก็จะใช้มีคาตเตอร์ในการตัดแต่งเก็บอีกรอบเพราะว่าจะตัดไม่ได้เรียบเนียนเหมือนมีคัตเตอร์ครับเมื่อตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วลักษณะก็จะออกมาดังภาพแบบนี้เลยครับหลังจากนั้นเราก็จะใช้สว่านในการเจาะรูเพื่อเป็นช่องรูระบายน้ําออกนั่นเองครับเราจะเจาะที่ก้นกระป๋องพลาสติกทุกตัวเลยครับ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนการพ่นสีโดยผมจะใช้สีทองในการพ่นประมาณ2รอบครับสำหรับท่านใดที่ต้องการใช้สีอะไรก็สามารถนำมาพ่นตามใจชอบได้เลยครับเมื่อพ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะทิ้งไว้ให้สีแห้งประมาณ2ชั่วโมงครับหลังจากนั้นเราก็นำไปติดตั้งใช้งานได้เลยครับผลงานที่เราทำออกมาก็ดูดีสวยงามเลยครับหลังจากที่พ่นสีเข้าไปก็ไม่่ากจากที่เราซื้อมาใช้งานครับสวยงามตามท้องเรื่อง นำสิ่งของจากเศษวัสดุเหลือทิ้งนำมา DIY ใช้ประโยชน์ช่วยลดขยะบนโลกและช่วยให้เราประหยัดเงินในกระเป๋าอีกด้วยเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเทคนิค DIY นำสิ่งของเหลือใช้จากที่เรานำไปทิ้งกลับประทาให้มีประโยชน์ดูดีและสวยงามหากท่านคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์ไปให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมกันด้วยนะครับและฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ไล่ดวงดาวด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับผมขอบคุณครับ